ับไตรฮับชาแนลนะคะวันนี้มันจะเป็นเรื่องของการติดร็อกเทปอีกครั้งหนึ่งเจอหน้าเบ๋ตอนนี้ทุกคนจะจำได้แล้วว่าเธอเป็นไตรฮับที่จะมานำเสนอร็อกเทปแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้เบ๋มีจุดหนึ่งที่เบ๋เชื่อว่าหลายๆคนค่ะคุณโจที่แม้จะไม่ได้เป็นนักกีฬาก็มีอาการปวดแล้วก็ล้ากับไอ้ตรงนี้มากๆโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับคอมพิวเตอร์บ่อยๆหรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมซึ่งปัญหาอันเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกปวดล้าหลังพอไปนานๆมีความรู้สึกว่าแบบขยับตัวก็ไม่ไหวแล้วเนาะทีนี้คุณโจมีวิธีที่จะติดตรงนี้เพื่อช่วยอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับก็โดยส่วนมากเนาะด้วยพฤติกรรมของคนเราตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้องนั่งทำงานนานๆหรือแม้กระทั่งการก้มเล่นโทรศัพท์นานๆเนี่ยก็จะทำให้มีอาการปวดบริเวณต้นคอเราก็จะอยู่กันนี้ตลอดเวลาใช่เลยครับหรือแม้กระทั่งนักกีฬาเนี่ยเวลาที่เขามีความเครียดมากๆเนี่ยก็จะมีอาการตึงบริเวณตรงช่วงต้นคอด้วยเหมือนกันเราก็จะมาติดเทปเนี่ยเพื่อช่วยลดอาการตึงของตัวกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยบริเวณตรงช่วงต้นคอหรือกล้ามเนื้อรอบๆต้นคอเนี่ยมันมีการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นแล้วก็จะช่วยให้เรารู้สึกแบบสบายนะครับลดอาการปวดแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นี่เราไม่สามารถไปนวดได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องหาวิธีที่จะทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายของเราเนี่ยสบายใช่ครับการติดเทปก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่งได้เลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าการติดเพื่อช่วยเรื่องของออฟฟิศซินโดรมหรือเรื่องสเตรสที่มันเกิดขึ้นกับช่วงมันจะเป็นช่วงไหล่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ต้นคอถูกต้องเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าติดยังไงเดี๋ยวเบย์ขอเนี่ยหันหลังนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นวิธีการติดจากคุณโจ้ค่ะได้เลยครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะเริ่มติดในส่วนของตัวต้นคอก่อนเลยนะครับเหมือนเดิมเริ่มต้นนะครับตอนแรกทำอะไรครับผมเช็ดแอลกอฮอล์ค่ะถูกต้องครับแล้วก็เช็ดไปตรงบริเวณตรงส่วนที่เราจะทำการติดเทปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะติดตรงช่วงต้นคอนะดึงตัวคอของเราเนี่ยให้แบบเวลาที่เราก้มไปด้านหน้าเยอะๆใช่ไหมครับผมลองก้มศีรษะลงนิดนึงนะครับเห็นไหมศีรษะเราจะไปอย่างนี้เราก็จะติดเทปเพื่อช่วยพยุงนะครับให้ศีรษะเราตั้งตรงกลับคืนมาโอเคครับเปิดท่าปกติแล้วหลังจากนั้นก็ทำการวัดนะครับตัวเทปว่าเราจะติดยาวขนาดไหนนะฮะหลังจากนั้นก็ทำการตัดตัวเทปนะครับอีกเส้นนึงนะครับสองข้างนี่ก็ให้พยายามให้ได้ระยะที่เท่าๆกันนะครับส่วนอีกอันนึงนะตัวเส้นที่เราจะมาดีคอมเพรสชันหรือว่าไขว้นะครับครับอันนี้ต้องใช้ทั้งหมดกี่เส้นนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเราใช้ตรง2เส้นเป็นในแนวตรงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสบายขึ้นแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องติดตัวเส้นที่3ที่เป็น decompression tape ทับลงไปก็ได้นะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะติดเป็น3เส้นเพื่อให้เป็นออปชันให้ดูก่อนว่าถ้าสมมติว่าเราจะติด3เส้นจะติดยังไงนะครับเหมือนเดิมครับเก็บขอบของตัวเทปให้โค้งหมดเพื่อไม่ให้เทปเนี่ยหลุดได้ง่ายหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มติดเทปเส้นแรกนะครับผมอยากจะต้องก้มศีรษะนิดนึงตอนเวลาที่เราติดตรงช่วงต้นคอนะครับสิ่งที่ต้องระวังมากหน่อยก็คือเราอย่าให้ความยาวของเทปยาวไปจนถึงตรงศีรษะนะครับเพราะว่ามันจะมีขนเยอะลายผมของเราก็จะเยอะนะครับหลังจากนั้นก็ดึงลากเทปออกมานะครับแค่นี้ชุบติดไปแล้วเรียบร้อยครับอีกด้านหนึ่งนะครับผมขอขยับเสื้อนิดหน่อยชุบหลังจากนั้นก็ผักตัวเทปนะครับดึงขึ้นมาถ้าเรามาถึงตรงโคนผมแล้วก็ขยับหลบนิดหนึ่งโอเคครับไหนลองเงยศีรษะขึ้นหน่อยหนึ่งถ้าแค่2เส้นนี้รู้สึกว่ามันสบายแล้วนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องติดเส้นที่3ทับเข้าไปแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการติดเส้นที่3นะครับผมเราก็ใช้ลักษณะของการดึงฉีกเทปออกจากแนวกึ่งกลางนะครับแล้วก็ดึงออกไปด้านข้างลักษณะแบบนี้ให้เทปยืดอีกรบกวนก้มศีรษะอีกรอบครับแล้วเราก็ติดเทปทับเข้าไปนะครับดึงปลายของเทปออกเดี๋ยวผมขออนุญาตขยับเสื้อนิดนึง
มุนไปโอเคครับเป็นยังไงบ้างรู้สึกขออนุญาตหันกลับมาก่อนครับรู้สึกว่ามีอะไรมาซัพพอร์ตของเราดีขึ้นนะคะก็เดี๋ยวดูเอ๊ะเทปอันนึงมันอยู่ได้หลายวันเนาะใช่ไหมได้ถึง 3-4 วันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบก็จะติดอันนี้ค้างเอาไว้นะคะใครที่เจอเบติดอันนี้อยู่ก็สามารถเข้ามาสอบถามได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างแต่เบเชื่อว่ามันจะต้องช่วยซัพพอร์ตไปได้มากขึ้นอย่างแน่นอนเลยพอเราติดไปสักพักนะครับเราก็จะรู้สึกว่าการไหลเวียนของเลือดบริเวณต้นคอเนี่ยมันดีขึ้นนะครับผมแล้วก็อาการปวดเมื่อยของบริเวณต้นคอเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปครับโอเคนี่เบได้ยินข่าวแว่วมาว่านอกจากไลน์30ไลน์ที่ทาง Rock Tape มีอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้มันจะมีตัวใหม่ที่อาจจะเข้ามาหรือกำลังจะเข้ามาอะไรสักอย่างนึงตัวใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับก็จะเป็นไลน์เทปที่เป็นนีออนเทปนะครับผมตัวเทปเนี่ยมันก็จะสะท้อนแสงได้ในตอนเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่แสงน้อยหรือว่าตอนกลางคืนนั่นเองนะครับสายที่แบบวิ่งออกกำลังกายในตอนช่วงเช้าหรือว่าสายเทรลอย่างเงี้ยนะครับผมก็ใช้เทปแบบนีออนเทปก็จะมันจะเปรี้ยวจะเดินมากแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับนักกีฬาด้วยเพราะเวลาคนผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นตัวเทปนีออนนี้อยู่ซึ่งเทปอันนึงนี่1กล่องเนี่ยความยาวถึง5เมตรเลยนะคะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้นานมากในราคา760บาทใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังจะมีโปรโมชั่นอะไรอีกก็ลองติดตามดูที่หน้าเพจของเราหรือว่าจะสอบถามเข้ามาได้นะคะที่ Dry Hub ค่ะโอเคก็หลังจากที่เราได้เจอกันมาทั้งหมด4เทปนะคะก็หวังว่าทางผู้ชมเนี่ยจะได้เทคนิคแล้วก็ไอเดียในการที่จะเข้าไปติดRock Tapeเนี่ยสามารถทำเองที่บ้านได้หรือถ้าบริเวณที่เราติดเองไม่ได้จริงๆก็สามารถนำไปอธิบายให้คนทางบ้านเนี่ยเขาติดให้กับเราได้ลองให้คนที่บ้านเปิดดูคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ติดตามก็สามารถที่จะทำได้เลยง่ายๆไม่ยากเลยครับก็ไม่ยากนะคะสำหรับเบเบดูแล้วก็ขั้นตอนก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วก็วิธีการก็ไม่ยากอาจจะเป็นแค่ในจุดที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยจะเป็นจุดที่ยากแต่ถ้าเป็นบริเวณด้านหน้าขาหรือด้านหลังขาแขนอะไรพวกนี้เบก็คิดว่าทำเองที่บ้านได้ละไม่ยากค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโจ้อีกครั้งนึงนะคะที่มาอยู่กับเราถึง4เทปด้วยกันเลยแล้วก็ใครที่ติดตาม Dry Hub Channel อยู่นะคะทางเราจะทำคอนเทนต์ดีๆข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของนักกีฬาเกี่ยวกับสิ่งของที่ต้องใช้แล้วก็ยังมีคอนเทนต์อื่นๆอีกมากมายยังไงอย่าลืมกด Subscribe ไว้ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ถ้ารักกันนะคะก็กดแชร์ไปด้วยอีกสักหนึ่งทีนะคะยังไงวันนี้เบ๋ขอตัวไปลองทดสอบ Rock Tape อันนี้ดูซิว่าเราจะสามารถผ่อนคลายได้มากขึ้นไหมแล้วก็ถ้าคราวหน้ามีโอกาสดีๆก็จะขอเชิญคุณโจมาอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ